เข้ามาอย่างพระเอกรูปหล่อเอกรูปหล่อเดิมมันเป็นไงร่างกายใช้มาเยอะแล้วเนี่ยใช้มาเยอะกี่ปีแล้วร่างกายเนี่ยแต่การเจ็บป่วยเนี่ยอายุเขาถามอายุครับอายุตอนนี้ก็66ครับว้าว66ปีเจออะไรมาเยอะนะเนื้อสารพัดมันลงที่ร่างกายมันคืออะไรกันแน่คือตอนนี้เหมือนมันตอนนั้นก่อนนั้นเป็นมานู่นนี่นั่นคือมันไปหล่นนั่งร้านแล้วก็แขนเนี้ยฟาดลงไปประมาณ3ปีที่ใส่มาเนี่ยฮะสูงกี่เมตรนั่งร้านสูงเม็ดเดียวอะฮะแต่มันฟาดลงมาเต็มที่เลยจนว่าขับรถกลับบ้านไม่ได้ต้องให้ลูกชายมาขับวันนั้นฮะวันนั้นกี่ปีมาแล้วครับ3 ปีมันสะสมมาตั้ง3ปีเลยเหรอฮะ3ปีเลยปวดมา3ปีไปนะฮะ3ปีที่มันลงจังหนักอีกเวลามันคืออะไรคือมันตกนั่งร้านอ่ะแล้วมันปวดต้นคอแล้วปวดแขนล้าวมาทั้ง2แถบนะล้าวมาตลอดเหมือนคนมาเหยียบไหล่ไปแทบมันหนักไปบางไหนก็หนักตลอดเวลาไปนวดไปนวดไปอะไรก็หายพักเดียวนั่นก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเอาละมาถึงตรงนี้แล้วคราวนี้ตอนนี้ลมพายท่าไหนรู้จักที่นี่ได้ไงนี่ดีกว่าก็ผมก็ติดตามประหลัดมาประหลัดเขาบอกว่าพี่ปวดต้นคอพี่ก็ลองไปดูหน่อยสิให้มาตรวจดูหน่อยสิผมก็เลยว่าเอ๊ะก็น่าสนใจนี่ว่างั้นเพราะผมก็ปวดอยู่แล้วประหลัดที่ไหนครับประหลัดนะฮะประหลัดที่ไหนแล้วครับไม่ต้องว่าโอเคนะครับมาถึงตรงนี้ก็หัวไหล่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันถ้ามันปวดก็คือเต็มร้อยนะฮะที่มันปวดนะฮะแต่เวลานี้พออาจารย์ทำให้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเหลือสัก80หรือ90อย่างเงี้ยเหลือมันหมดไปอะฮะมันจะเหลือประมาณสัก 10% ไม่เกิน 20% อย่างเงี้ยกี่นาทีที่ผมช่วยเมื่อกี้เนี่ยก็สัก5นาทีจะได้มั้งสัก5นาทีนะไม่ถึง10นาทีสัก10นาทีก็จะมันนานกว่าที่อาจารย์ทำให้รู้สึกตอนนี้เบาสงสัยบ้างไหมครับมันคืออะไรกันเพราะว่าไม่ได้จุดธูปจุดเทียนอ่ะก็ไม่รู้มันคือไปจับเส้นอะไรมันนะสักอย่างนึงมันถึงได้ดีขึ้นนะกดโอกาสเล่าให้ฟังเนาะครับสิ่งนี้ที่ผมพูดกันมานานแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองคือมันอยู่ภายในตัวเราเองสิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ก็พยายามศึกษาด้านพุทธศาสนากับคำสอนนะฮะมันก็จะไปตรงกับพระธรรมพระพุทธธรรมนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้กับผู้ที่เขานับถือพระองค์เจ้านะก็สิ่งเดียวกับเดือดท็อปของพระเจ้าอันเดียวกันเป๊ะเลยแต่ตอนนี้ผมจะมาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับค่าคงที่ของที่มันมีอยู่ในจักรวาลมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากค่าคงที่ที่ว่านี้ที่วิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสารมืดมีทั้งหมด 96% ของเอกภพของจักรภพเห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ งั้นก็เอาคำของพระเจ้าให้ไว้ก็แล้วกันอัตตาลิโกมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันได้ไวมากมันเป็นพลังงานที่ให้ประโยชน์อย่างเดียวครับประโยชน์ทั้งคนที่สามารถทำได้ไงบอกตามตรงชัดเจนนั่นคือเรื่องราวของศักยภาพของสมาธิจิตของเราเองที่สามารถพิชิตพลังงานตรงนี้ออกมาได้ทุกคนมีอยู่แล้วนะเมื่อท่านมีมันถึงได้เชื่อมกันง่ายอย่างรู้สึกก็มีทั้งฐานทางใจต้องเป็นคนที่มีเมตตาพอสมควรแล้วนะยิ่งจะรับกันได้ง่ายโอเคนะเหมือนกันทุกคนคนได้ง่ายคือต้องมีเมตตามีกรุณาเป็นตัวหลักแล้วก็มีมุทิตาถึงจะมาแต่น้อยก็ต้องมีแล้วก็มีคำว่าอภัยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วก็มีคำว่าถึงไม่ขั้นเบียดขาก็อภัยกันมาเยอะก็แล้วกันคนมีสิ่งนี้จะได้สิ่งนี้ไว้ครับเนาะตอนนี้ตาเริ่มใสขึ้นใสจริงจริงปกติมันมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นครับตาใสเลยฮะผมบอกได้เลยผมปกติผมขาดแว่นไม่ได้นอนใส่แว่นลืมมาก็จะโอเคก็ยังมีแว่นอยู่มันพูดเอาใจผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะนี่ผมดูแล้วผมมันใสอ่ะนี่จริงๆนะฮะผมจะบอกว่าเป็นออกซิเจนก็ได้ครับต
ตัวนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของสรรพสิ่งปกติตาผมจะกว้างหมดครับครับแต่นี่ตาสั่นโอเคดีแล้วมีรูปใจไหมคิดว่าพอไหมพอแล้วถือว่าเป็นบุญมหาบุญที่มาเจอกันเนาะก็เหมือนคนเหยียบไหล่ไปแถบเอียงไปแถบเดิมปวดฮะเดิมบัดนี้ก็นี้มันรู้สึกเหมือนเบาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรเขาติดใจเรื่องที่เขาหนักมามากหนักมากหนักมากหาบมา3ปีแล้วแบกมา3ปีแบกมา3ปี3นาที5ทีหายเกลี้ยงเลยไม่ถึง10นาที5นาทีได้โอเคมีอะไรสงสัยไหมใครมีสงสัยไหมครับสงสัย